ส่วนว่าที่คุณพ่อปอณัฐวุฒิก็พร้อมแล้วที่จะเหินฟ้าพาภรรยาสุดที่รักเอพรทิพย์พร้อมทายาทในท้องไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นปลายเดือนนี้ซึ่งแม้เอจะยังแพ้ท้องอย่างหนักแต่ก็ใจสู้สุดๆค่ะคือเอไม่พร้อมแต่เอจะไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ปรึกษาครับปรึกษาครับเดี๋ยวประมาณวันที่18เอเขาก็จะไปให้น้ำเกลือก่อนเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวไปแบบไม่เหนื่อยมากกะว่าไปอยู่แบบเป็นคนญี่ปุ่นเลยใช่ก็คือกะคิดว่าน่าจะเป็นโตเกียวอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คืออยากจะไปทานอย่างเดียวแล้วก็สบายๆก็น่าจะประมาณ10วันนะ